ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำโทเตยสูตรสูตรที่ว่าในเรื่องการพูดของทูตมาเผยแผ่ให้โยมได้รับฟังข้อความในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม8ประการควรทำหน้าที่ทูตคือการสื่อสารได้นั่นก็คือ1รู้จักฟังการฟังก็ทำให้เราได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนั่นเองในประการที่2มีความสามารถที่จะพูดให้คนอื่นเขาพูดให้ฟังได้ก็คือเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มีโอกาสได้พูดเราจะได้รับความรู้นั่นเองในประการที่3เป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้ก็คือมีความรู้จะได้สื่อสารกับคนอื่นๆได้นั่นเองในประการที่4มีความจำได้ดีก็คือมีสัญญาความจำที่จดจำเอาไว้ได้เพื่อการสื่อสารนั่นเองในประการที่5เป็นผู้รู้ได้เข้าใจได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือรู้จักความหมายที่มีคนสื่อสารให้เราได้รู้ได้ฟังในประการที่7ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่เป็นประโยชน์ก็คือเก็บในสิ่งที่เป็นประโยชน์เอามาใช้นั่นเองในประการที่8ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทก็คือไม่ชวนคนอื่นเขาทะเลาะการพูดคุยการสื่อสารต่อกันและกันก็ควรจะทำให้มีไมตรีต่อกันทำให้มีความสามัคคีต่อกันในการสื่อสารในการพูดต้องเป็นอย่างนั้นคือทำให้คนมีความสามัคคีไม่ใช่ทะเลาะหรือว่าทำสงครามต่อกันพระพุทธเจ้าได้ตัดตอบอีกว่าภิกษุผู้เข้าใจสู่ชุมชนที่ได้โต้เถียงกันอย่างรุนแรงแล้วก็ไม่มีความสะทกสะท้านไม่ทำคำพูดให้เสียหายไม่ปกปิดข่าวสารชี้แจงอย่างไม่มีข้อสงสัยเมื่อถูกย้อนถามก็ไม่โกรธเมื่อเขาซักถามอย่างไรยั่วยุอย่างไรก็ไม่โกรธนี่ก็เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ทูตได้นั่นเอง